อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้มีเรื่องอีกเรื่องนึงแปลกๆที่ผมเคยได้ยินพระครูประกาศสมาธิคุณท่านเล่าให้ฟังสมัยผมยังเด็กๆท่านเล่าออกอากาศตอนกลางคืนน่ากลัวเชียวท่านเล่าให้ฟังถึงบ้านหนองบัวตำบลพระแก้วอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ราบลุ่มแต่ว่าอยู่ห่างจากแม่น้ำลำคลองชาวบ้านหนองบัวมีอาชีพทำนาแทบทั้งหมดการทำนาก็ต้องอาศัยน้ำฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลปีไหนเกิดฝนมาล่าหรือว่าฝนแรงในชาวบ้านหนองบัวก็จะต้องยอมก้มหน้าแบกทุกข์เพราะว่าทำนาไม่ได้ผลแหล่งน้ำแหล่งเดียวที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านมาตั้งแต่แรกเริ่มสมัยยังไม่มีชื่อหมู่บ้านเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่หนองน้ำแห่งนี้มีพื้นที่กว้างยาวประมาณ100ไร่มีบัวหลวงขึ้นเต็มหนองก็เรียกว่าหนองบัวแล้วก็ต่อมาก็ใช้เป็นชื่อหมู่บ้านก็เรียกหมู่บ้านหนองบัวหนองบัวเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้สาธารณะแล้วก็ยังเป็นแหล่งหากินเพื่อดำรงชีพของชาวบ้านเพราะว่าปลามันชุมชาวบ้านทุกคนก็มีสิทธิ์ไปหาปลาในหนองได้ตามใจชอบจะหามากินหรือหาไปขายก็ไม่ว่ากันนายอ่อนนี่เป็นชาวบ้านหนองบัวคนหนึ่งหมดหน้านาแล้วก็จะไปปักหลักหาปลาที่หนองบัวเนี่ยเอาจริงเอาจังเลยทีเดียวถึงขั้นไปปลูกเพิงเล็กๆอยู่ริมหนองเพื่อใช้เป็นที่พักหลับนอนชั่วคราวในตอนกลางคืนวิธีหาปลาของนายอ่อนคือวางเบ็ดราวไว้ตามขอบหนองถ้าเป็นหน้าแล้งก็จะยกคันดินขึ้นมาหากิ่งไม้มาบังมาสะด้านบนเพื่อให้เกิดร่มเงาเป็นที่เย็นแล้วก็เปิดทางให้ปลาเข้าอยู่อาศัยประเมินว่ามีปลาเข้ามาหลบร้อนพอสมควรแล้วก็จัดการปิดช่องเข้าออกจากนั้นก็ลงมือวิดน้ำออกจนแห้งแล้วก็ลงไปจับปลาที่ตกคลักอยู่ในนั้นรอบๆหนองมีพงหญ้ารกเรือแล้วก็ละเมาะไม้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของงูนานาชนิดโดยเฉพาะงูเห่าในมีมากที่สุดแต่ชาวบ้านหนองบัวไม่กลัวงูคงเนื่องจากยังไม่มีใครโดนงูเห่าหรืองูมีพิษชนิดอื่นกัดแม้แต่รายเดียวคืนหนึ่งนายอ่อนไปหาปลาที่หนองบัวถึงเวลาดึกดื่นค่อนคืนนายอ่อนก็นอนพักบนแคร่ในเพิงใกล้สว่างคืนนั้นมีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยขึ้นไปกัดนายอ่อนนั่งบนแคร่ทำให้นายอ่อนสิ้นใจตายอยู่ในเพิงนั้นเพียงคนเดียวกว่าจะมีคนรู้ว่านายอ่อนตายก็ล่วงไปถึงตอนบ่ายอีกวันการที่งูเห่าขึ้นไปกัดนายอ่อนนั่งบนแคร่นี่เป็นเรื่องผิดปกติวิสัยของงูพิษประเภทนี้เพราะว่าอสรพิษทุกชนิดมันจะกลัวคนมันจะหลีกหนีคนไปไกลๆเสมอนอกจากถูกรบกวนหรือว่าไปเหยียบมันเข้ามันถึงจะกัดแต่สำหรับรายนายอ่อนเหมือนกับเป็นเวรกรรมมีเวรมีกรรมต่อกันงูเห่าถึงได้เลื้อยขึ้นไปกัดบนแคร่นอนทีเดียวหลังจากนายอ่อนตายไปไม่นานนายแจ้งนี่อยู่หมู่บ้านเดียวกันออกไปหาปลาที่หนองบัวก็ถูกงูเห่ากัดเป็นรายที่สองนายแจ้งพยายามสมสารกลับมาถึงหมู่บ้านแต่ก็ไม่ทันจะได้รับการรักษาก็สิ้นใจตายไปอีกคนชาวบ้านหนองบัววิพากษ์วิจารณ์กันว่าผีนายอ่อนเนี่ยคงต้องการจะได้เพื่อนก็เลยโดนใจงูเห่าให้กัดนายแจ้งตายแต่หลังจากนายแจ้งตายไปเป็นเพื่อนผีนายอ่อนแล้วอีกไม่นานต่อมาก็มีชาวบ้านที่ไปหาปลาที่หนองบัวก็ถูกงูเห่ากัดอีกแล้วก็ไม่ใช่รายเดียวที่ถูกงูเห่ากัดแต่ว่ามีหลายรายบางคนก็ตายไปบางคนก็รักษาได้ทันเรียกว่าแต่ละปีที่จะต้องมีคนถูกงูเห่ากัดตาย2คน3คนไม่นับคนที่ถูกงูเห่ากัดแล้วรักษาได้ทันเวลานะการที่งูเห่าประหนึ่งจ้องจะปิดชีวิตคนไปหาที่หนองบัวที่ว่าไปหาปลาชาวบ้านก็รู้สึกตื่นกลัวกันทั่วหน้าเนื่องจากไม่เคยปรากฏเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเป็นเวลาหลาย10ปีมาแล้วงูเห่าไม่เคยทำร้ายชาวบ้านไม่เคยมีใครถูกงูเห่ากัดแม้แต่รายเดียวแต่หลังจากที่นายอ่อนตายเป็นศพแรกก็มีคนตายเพราะถูกงูเห่ากัดอย่างต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆชาวบ้านเริ่มไม่แน่ใจซะแล้วว่าผีนายอ่อนเนี่ยอยากจะได้เพื่อนไปอยู่ด้วยหากสงสัยว่าผีนายอ่อนอาจจะหวงปลาในหนองบัวนี่ไม่อยากจะให้ใครได้ปลาไปเพราะนอกจากจะหวาดกลัวงูเห่ากัดยังกลัวผีนายอ่อนที่เปิดฉากหลอกหลอนผู้คนจนอกสั่นขวัญแขวนกระเจิงมาหลายครั้งหลายหนคนที่เจอผีในอ่อนหลอกก็คือพวกที่ไปหาปลาที่หนองบัว
ลักษณะการหลอกหลอนก็มีต่างๆกันไปที่เบาหน่อยก็แค่มีเสียงเรียกชื่อแต่มองไปไม่เห็นตัวคนบางคนก็เห็นต้นกกต้นสโนแหวกเป็นช่องเข้ามาหาแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นสาเหตุทำให้ต้นกกต้นสโนเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนั้นแต่ที่หนักๆ ก็คือเห็นผีในอ่อนเดินเข้ามาตรงๆเห็นเป็นรูปร่างถนัดชัดเจนจะไม่ได้เกิดจากตาฝาดหรือไม่บางคนก็เห็นตัวในอ่อนมายืนทื่ออยู่ใกล้ๆแสดงตัวให้เห็นชนิดเต็มตาสักอึดใจก็หายไปใครที่เจอผีในอ่อนหลอกพอกลับมาบ้านจะเจ็บไข้ได้ป่วยทุกรายญาติพี่น้องต้องจุดธูปบอกกล่าวบอกชื่อในอ่อนแล้วก็บนด้วยเหล้าขวดไก่ตัวอาการเจ็บไข้ถึงจะหายน่าแปลกที่บนด้วยของอย่างอื่นไม่หายต้องเหล้าขวดไก่ตัวชาวบ้านหนองบัวก็เลยไม่กล้าไปหาปลาที่หนองบัวอีกเพราะกลัวทั้งงูเห่าและกลัวผีในอ่อนแต่มีคนไม่กลัวผีอยู่คนหนึ่งชื่อนายยุ้ยนายยุ้ยคนนี้ไม่เชื่อว่าผีมีจริงในโลกนี้ยิ่งเป็นผีในอ่อนซึ่งชาวบ้านโจทย์ขานด้วยความหวาดกลัวนายยุ้ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่นอกจากไม่เชื่อยังคุยโวโอ้อวดว่าอยากจะเจอผีในอ่อนจังๆสักทีบ่ายวันหนึ่งนายยุ้ยก็ไปชวนพวกผู้ชายเพื่อนบ้านไปหาปลาที่หนองบัวชวนใครก็ไม่มีใครไปเพราะกลัวผีในอ่อนในยุ้ยก็อารมณ์เสียรู้สึกขุ่นเคืองทันทีก็พูดจากึ่งประชดกึ่งท้าทายเสียงดังฟังชัดว่าผีในอ่อนนั้นไม่มีความหมายหรอกถ้าผีในอ่อนโผล่หน้ามาเห็นจะเอามีดสับให้หน้าแบะจะเอาให้เข็ดแล้วก่อนไปจะจับคอผีมาถามว่าหลอกหลอนชาวบ้านเขาทำไมเรื่องอะไรถึงได้ทำให้ชาวบ้านเขากลัวจนไม่กล้าทำมาหากินอย่างนี้เมื่อไม่มีใครกล้าไปหาปลาที่หนองบัวด้วยนายยุ้ยก็หิ้วอุปกรณ์หาปลาไปคนเดียวไปถึงหนองบัวก็เย็นมากแล้วนายยุ้ยก็จัดแจงปักเบ็ดราวเอาไว้ในจุดที่คิดว่ามีปลาชุมก็วางเรียงรายไปตามขอบหนองปักเบ็ดเสร็จนายยุ้ยก็ออกหาปลาไหลเป็นการฆ่าเวลาระหว่างที่รอให้ปลามาหุบเบ็ดแกใช้เหล็กแหลมแทงไปตามรูปลาไหลที่อยู่ตามชายตะลิ่งเพื่อจะเจอตัวกำลังแทงหาปลาไหลเพลินๆก็ได้ยินเสียงคนกระแอมดังมาจากข้างหลังก็นึกว่ามีเพื่อนตามมาข้างหลังก็เหลียวไปดูก็ไม่เห็นมีใครจะว่ามีคนมาแกล้งกระแอมแล้วก็รีบหลบไปแอบก็เป็นไปไม่ได้เพราะบริเวณรอบๆตัวมันเป็นที่โล่งเลยออกไปก็เป็นป่าสโนต่อให้วิ่งเร็วยังไงก็วิ่งไปแอบที่ป่าสโนไม่ทันคราวนี้นายยุ้ยชักขนลุกเกรียวๆขึ้นมาความเชื่อที่ว่าผีไม่มีตัวเองไม่กลัวผีนี่ชักจะไม่แน่ซะแล้วฉุกคิดวูบไปถึงนายอ่อนไม่แน่ใจว่าจะเป็นผีนายอ่อนมาหลอกเล่นหรือเปล่าก็แข็งใจถามไปดังๆใครอ่ะตาอ่อนเหรอตาอ่อนหรือเปล่าถ้าเป็นตาอ่อนก็โผล่หน้าออกมาคุยกันหน่อยสิอยากจะพบมานานแล้วอ่ะนายยุ้ยพูดขาดคำตรงป่าสโนก็เกิดเสียงสวบสาบใบสโนสั่นกราวเหมือนกับมีใครกำลังเดินฝ่าออกมานายยุ้ยใจเต้นครุมครามครุมครามกระชับด้ามเหล็กแหลมแทงปลาไหลเอาไว้มันคิดในใจว่าชะดีชะร้ายในกูทิ่มด้วยเหล็กแหลมแทงปลาไหลนี่หรอวะแล้วเจ้าของเสียงสวบสาบดังกล่าวก็โผล่พรวดออกมาจากป่าสโนมายืนตั้งงานอยู่ข้างหน้านายยุ้ยร่างที่เห็นไม่ใช่ร่างของนายอ่อนคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เป็นใครไม่รู้ตัวดำมาเมื่อมหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวบรรยายไม่ถูกนายยุ้ยตัวชาเหมือนจะเป็นอัมพาตขาสั่นพับพับความกลัวไม่รู้มาจากไหนเล่นงานจนนายยุ้ยแทบจะหัวใจวายตายซิให้ได้ตาดำคลับไม่มีตาขาวที่จมอยู่ในเบ้าจ้องมองมาที่นายยุ้ยเหมือนกับโกรธแค้นอาฆาตสุดขีดแล้วใบหน้าที่หน้าเกลียดหน้ากลัวก็ขยับขยแยะเสยะปากเห็นฟันดำดำขาวขาวผุดพราวเยิ้มไปด้วยน้ำเมือกน้ำลายร่างทะมึนก็ก้าวสวบสวบตรงเข้ามาหานายยุ้ยนายยุ้ยคนไม่กลัวผีอยู่ไม่ได้แล้วไม่ทันสมองจะสั่งเสียซะด้วยซ้ำสองขานายยุ้ยก็เพ่นพรึบวิ่งตะลุยไปข้างหน้าไม่คิดชีวิตเหลียวไปมองข้างหลังก็เห็นร่างอมนุษย์ที่วิ่งไล่ตามมาติดคราวนี้นายยุ้ยก็สับตีนหนีกลับหมู่บ้านร้องโวยวายเหมือนคนสติแตกชาวบ้านได้ยินเสียงนายยุ้ยตะโกนลั่นทุ่งช่วยด้วยช่วยด้วย
ช่วยด้วยยักษ์มันจะฆ่ากูวิ่งออกมาดูอันสลอนเห็นนายยุ้ยวิ่งเตลิดเปิดเปิงเข้าหมู่บ้านมาคนเดียวไม่เห็นยักษ์มารที่ไหนไล่ตามมานายยุ้ยเห็นเพื่อนบ้านมายืนเป็นกลุ่มก็จะหยุดวิ่งแต่พอเหลียวหลังกลับไปดูยังเห็นร่างร้ายวิ่งใกล้เข้ามาก็แหกปากโวยวายว่ายักษ์ใกล้เข้ามาแล้วก็วิ่งต่อชาวบ้านก็แปลกใจเพราะไม่เห็นมีอะไรสักอย่างไล่ตามนายยุ้ยนายยุ้ยกระเจิดกระเจิงไปถึงรั้วบ้านของตัวก็ล้มฟุบหมดสติเพื่อนบ้านญาติพี่น้องก็ช่วยกันหามนายยุ้ยขึ้นไปบนบ้านเมื่อนายยุ้ยรู้ตัวก็มีอาการหวาดกลัวหลับตาร้องให้คนช่วยไม่ขาดปากกลายเป็นคนเสียสติเพ้อคลั่งตลอดเวลาต่อมาก็เกิดเป็นไข้ตัวร้อนสูงซ้ำเข้าอีกทุกคนที่เห็นกิริยาอาการของนายยุ้ยต่างคาดเดาว่านายยุ้ยคงจะถูกผีนายอ่อนมาหลอกอย่างจังญาติของนายยุ้ยก็รีบไปนิมนต์หลวงพ่อชื่นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านนายยุ้ยมาช่วยรักษาหลวงพ่อชื่นนี่เป็นพระมีคาถาอาคมขลังผู้หนึ่งพอมาถึงบ้านนายยุ้ยก็ทำพิธีผูกมัดวิญญาณที่แฝงร่างนายยุ้ยอยู่ด้วยวิชาอาคมแล้วถามว่าวิญญาณเป็นใครนายยุ้ยซึ่งนอนหลับตาตลอดเวลาก็พูดออกมาว่าเป็นนายอ่อนชาวบ้านและญาติพี่น้องของนายยุ้ยที่มารุมล้อมดูเหตุการณ์ขนลุกสู้เหมือนกันทุกคนเพราะเสียงที่นายยุ้ยพูดออกมาเนี่ยเป็นเสียงนายอ่อนชัดๆซึ่งแต่ละคนก็ล้วนจะจำเสียงนายอ่อนได้หลวงพ่อชื่นก็บอกว่าโยมอ่อนก็ตายไปแล้วนะอย่ามารบกวนโยมยุ้ยเขาเลยอยากจะกินอะไรอาตมาจะบอกให้เขาหามาให้แล้วจะให้เขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อีกนะวิญญาณนายอ่อนที่แฝงร่างนายยุ้ยก็บอกไอ้ยุ้ยมันอวดดีเกินไปกูจะต้องเล่นงานสั่งสอนมันซะมั่งหลวงพ่อก็กล่าวกับวิญญาณนายอ่อนโดยดียกเหตุผลแห่งวิบากมาเตือนสติให้ได้คิดวิญญาณก็เงียบเฉยไม่ได้ตอบญาตินายยุ้ยก็อ้อนวอนวิญญาณให้ปลดปล่อยถอยออกไปจากร่างนายยุ้ยวิญญาณนายอ่อนก็ยังเฉยเหมือนเดิมหลวงพ่อชื่นเห็นว่าใช้ไม้นวมไม่ได้ผลท่านก็เลยต้องหันมาใช้ไม้แข็งขยับหวายไล่ผีในมือถ้ามึงไม่เอาอะไรก็ออกไปพ้นนะขืนชักช้าเล่นแง่อยู่โดนหวายในมือกูแน่แล้วมึงจะลองดูวิญญาณนายยุ้ยคงจะเห็นหลวงพ่อเชื้อเอาจริงก็รับปากว่าจะออกไปเดี๋ยวนี้แต่ขอเล่าขวดไก่ตัวญาติของนายยุ้ยก็ให้สัญญาว่าจะจัดหาให้ภายหลังวิญญาณนายอ่อนยังออกไปทันทีนายยุ้ยก็ได้สติอาการเจ็บไข้ได้ก็ค่อยๆผ่อนคลายหายไปแต่ว่าผมบนหัวนี่ร่วงหลุดหมดทุกเส้นกายเป็นคนหัวโกรนเนื่องจากกลัวผีนายอ่อนสุดขีดท่านพระครูประกาศสมาธิคุณท่านเล่าบอกว่าเปรตจะไม่มีเจตนาหลอกใครถ้าแสดงตัวหรือว่าส่งเสียงร้องก็เพื่อขอส่วนกุศลผลบุญเท่านั้นแต่พวกอสุรกายนี่ไม่เหมือนกันมันจะหลอกด้วยการแสดงความดุร้ายแล้วก็หวังเครื่องเส้นสินบนจากมนุษย์ครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่หมู่บ้านโคกพยอมอยู่ๆมีคนตายไป3ศพโดยไม่ทราบสาเหตุนอนหลับไปแล้วก็ตายไปเฉยๆเหมือนกันทั้ง3คนเลยการตายพร้อมกันโดยที่ไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรนี่ก็ทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดผวากันเพราะเข้าใจว่าผีคงจะมาเอาตัวไปอะไรทำนองเนี้ยเพราะว่าที่นี่ยังไม่เคยปรากฏการตายอย่างพร้อมเพรียงกันในลักษณะอย่างนี้บางคนก็พูดว่าที่ทั้ง3คนต้องมาตายพร้อมกันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกินงูเห่าเผือกเข้าไปเรื่องราวเป็นมายังไงอันนี้น่าสนใจเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกอยู่นอกเหนือความเข้าใจของคนในหมู่บ้านแล้วเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของพูดผีเรื่องของวิญญาณอำนาจเร้นลับที่มองไม่เห็นและพิสูจน์ลำบากที่บ้านนาอุไรนี่เขาจ้างรถแบ็คโฮมาทำงานขุดดินยกร่องจะทำสวนเกษตรจะตั้งกรงเลี้ยงไก่เอาไว้เหนือคูน้ำแล้วในคูน้ำก็จะเลี้ยงปลาแล้วข้างบนก็จะปลูกต้นหมากรากไม้ให้จะได้เก็บผลขายได้เงินได้ทองที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้ลำคลองหน้าบ้านสามารถเปิดน้ำระบายเข้าไปในสวนได้แล้วก็เป็นที่ดินแปลงเดียว
กับที่ณอุไรปลูกบ้านอยู่อาศัยมานานตั้งแต่แต่งงานกับน้ำมาศใหม่ๆมีลูกมีเต้าสัก5คนแล้วตอนนี้น้ำมาศแกล้มหายตายจากไปแล้วหลายปีที่ดินมีอยู่6ไร่กว่าๆก่อนนี้เคยเป็นที่นาทํานาปีละ2ครั้งเป็นนาปรังก็ทํารายได้ให้ดีพอสมควรครอบครัวนี้ไม่ได้มีอาชีพทํานาแต่เพียงอย่างเดียวณอุไรนี่เป็นแม่ค้าขนมยายปุ้ยแม่ณแม่น้ำมาศเนี่ยเขามีฝีมือทางทำขนมหวานก็ทำขนมถ้วยขนมกล้วยขนมใส่ไส้ให้ลูกสะใภ้หาบไปขายแถวตีนท่าหน้าบ้านส่วนตัวยายปุ้ยเองนะแก่แล้วหาบคอนไม่ค่อยจะไหวส่วนน้ำมาศแกมีฝีมือทางเป็นช่างตัดผมผู้ชายก็ตั้งร้านลมโชยเกศาขึ้นที่ริมคลองหน้าบ้านละรับตัดผมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ในราคาย่อมยาวเป็นกันเองเมื่อตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยน้ำมาศแกเป็นคนเข้มงวดเรื่องอาหารการกินกินอยู่ก็อดๆออมๆแต่ว่านั่นเฉพาะคนอื่นๆนะส่วนตัวแกเองแกกินเหล้าทุกเย็นน่ะกินเมาแล้วก็บ่นลูกบ่นเมียโดยที่ยายปุ้ยผู้เป็นแม่บังเกิดกล้าวก็ไม่กล้าว่ากล่าวอะไรเพราะถ้าแกพูดไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละบ้านมันจะแตกออกไปเป็นเสียงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่น้ำมาศเมาอาละวาดเกรี้ยวกราดทุกคนก็เลยต้องปิดปากเงียบยายปุ้ยก็บอกกับเพื่อนบ้านว่าสงสารนาอุไรลูกสะใภ้สงสารทั้งลูกพวกลูกๆด้วยแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าน้ำมาศเนี่ยตอนมีเหล้าเข้าไปอยู่ในสายเลือดแล้วเหมือนกับว่าดวงวิญญาณหมาบ้ามันเข้าไปสิงอยู่ในตัวสัก10ตัวก็ไม่ปานพอหายเมาแล้วทีนี้พูดก็ไม่ได้เรื่องอะไรน้ำมาศเคร่งขรึมเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ยอมรับฟังคำขอร้องของยายปุ้ยซึ่งเป็นแม่แต่อย่างใดพอพูดมากๆเข้ามันก็บอกเงียบป่ะแม่เงียบเท่านั้นน่ะยายปุ้ยก็ต้องหยุดน้ำมาศพอเมาก็มักจะมีเรื่องกับเพื่อนบ้านอยู่เป็นประจำนะเขาถือก็ใช่ไม่อยากจะถือแล้วคือมีเรื่องกับคนเมาคนบ้าอะไรเนี่ยนะอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาชาวบ้านใกล้เคียงก็มักจะพูดกันทํานองนั้นน่ะเพื่อจะให้เรื่องราวต่างๆมันยุติลงโดยสงบไม่เสียเลือดเสียเนื้อพอเล่าเข้าปากไปทีไหนน้ำมาศเก่งเป็นนักเลงโตใครพูดแม่เขาหูเดี๋ยวได้เรื่องและด้วยเหตุฉันนี้น้ำมาศแกก็เลยต้องตายโหงมือฆ่าที่เสียบมีดปลายแหลมเข้าหน้าท้องแกถึง10แผลนะคือพี่กิตนี่เด็กวันซืนที่น้ำมาศพูดดูหมิ่นดูแคลนเข้ามานับครั้งไม่ถ้วนแถมถมถุยน้ำลายอย่างเหยียดหยามใส่เขาไม่ว่างเว้นจนพี่กิตทนไม่ได้บันดาลโทสะคว้ามีดพกลงมาจากเรือนกระนำแทงจนกระทั่งร่างน้ำมาศฟุบลงไปจมกองเลือดอยู่หน้าร้านตัดผมตัวเองนอนกลิ้งคลุกขี้ฝุ่นอยู่งั้นแหละชาวบ้านก็ช่วยกันหามส่งโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ทันน้ำมาศจะตายกลางทางเลือดออกมากทนพิษบาดแผลไม่ไหวพี่กิตมือมีดหนีตะเลิดไปจนถูกตำรวจจับตัวได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีนำตัวมาดำเนินคดีเขาก็ยอมรับว่าเป็นคนแทงน้ำมาศเองเนื่องจากทนไม่ไหวน้ำมาศเมาทีไรเป็นต้องตะโกนด่าเขาทุกครั้งเพราะบ้านมันอยู่ชิดติดกันแล้วเขาเองก็ทนเสมอมาสาเหตุแรกที่น้ำมาศไม่ชอบขี้หน้าเขาก็เพราะว่าพี่กิตเนี่ยไม่ยอมตัดผมที่ร้านแกแต่ว่าไปตัดที่ตลาดทำให้น้ำมาศไม่พอใจหาว่าหัวสูงจนแล้วไม่เจียมอะไรทำนองเนี้ยด่าลามปามถึงพ่อแม่บุปการีอีกต่างหากจนพี่กิตทนไม่ไหวก็เลยเกิดเหตุเลวร้ายขึ้นมาอย่างที่ว่าพี่กิตก็ยอมรับที่ตัวเองได้สร้างกรรมนะก็ติดคุกไม่ได้ปริปากบ่นอะไรแม้แต่คำเดียวน้ำมาศเมื่อตายไปแล้วลูกเมียแล้วก็แม่ก็เสียใจเป็นธรรมดาแต่หลังจากนั้นความเป็นอยู่ในครอบครัวก็ดีขึ้นมีกินมีอยู่กินดีอยู่ดีมากขึ้นเพราะว่าหมดน้ำมาศเสียคนไอ้ความกระเบียดกระเสียนอย่างหนักหน่วงก็สิ้นสุดลงยายปุ้ยแม่แกเมื่อกินดีอยู่ดีก็หวนไปคิดถึงลูกชายผู้ล่วงลับก็ทำบุญกรวดน้ำไปให้ทุกเช้าแต่ดูมันว่าลูกชายของตัวเนี่ยเป็นคนบาปหนายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแกฝันเห็นลูกชายนอนอยู่ที่ข้างรั้วบ้านเนี่ยหน้าบ้านเสื้อผ้าไม่ใส่นอนกดตัวอย่างน่าเวทนาอยู่ตรงนั้นคงจะหนาวแกก็เลยกลุ้มใจแกไปหาพระที่วัดไปหาหลวงตะก่อมหลวงตะก่อมนี่เป็นพระหมอดูช่วยดูให้แล้วก็บอกแกบอกว่าลูกชายยายปุ้ยที่ตายไม่ได้เกิดเป็นคนไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนื่องจากบาปกรรมที่เขาทำไว้ยังมีชีวิตอยู่
ยายปุ้ยก็รู้ดีว่าลูกชายไม่ชอบทำบุญสุนทานเรียกว่าไม่เข้าวัดเมื่อเด็กๆ ก็ชอบยิงนกตกปลาเหลือเกินฆ่านกฆ่าหนูฆ่างูมาหลายสิบตัวไม่ได้ฆ่าเอามากินมาอยู่อะไรยิงเล่นฆ่าเล่นด้วยความสนุกขนองตามวัยตามอายุที่ยังน้อยยายปุ้ยก็ถามหลวงตะก่อมว่าจะทำยังไงดีจะแก้ไขไงได้บ้างหลวงตะก่อมท่านก็บอกว่าสัตว์โลกมันยอมเป็นไปตามกรรมอะโยมแสดงว่าแกช่วยไม่ได้ยายปุ้ยก็ประคองสังขารกลับบ้านโดยใบหน้าหมองมนเล่าให้น้าอุไรฟังนะสองคนก็หารือกันตกลงกันว่าจะทำบุญกระดูกน้ามาสักทีเพราะตายได้ครบปีแล้วตอนนั้นการทำบุญวันตายก็เกิดขึ้นไม่ได้ทำที่บ้านนะแต่เอาข้าวแกงกับขนมไปถวายพระที่วัดตอนเช้าแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้น้ามาสผู้ล่วงลับตกดึกคืนนั้นยายปุ้ยก็ยังฝันเห็นลูกชายนอนเปลือยตัวเปล่าอยู่ข้างรั้วหน้าบ้านไม่ผิดเพี้ยนไปจากความฝันในคืนก่อนโน้นเลยตอนเช้าใส่บาตรกรวดน้ำแล้วยายปุ้ยก็เดินไปดูที่ข้างรั้วในความฝันตรงนั้นน่ะแกเห็นรูอะไรสักอย่างไม่รู้ว่ารูอะไรเหมือนรูงูปากรูเป็นมันเลื่อมเนี่ยถ้าเป็นรูงูก็แสดงว่ามันต้องเป็นรอยที่มันเลื้อยเข้าเลื้อยออกอยู่เป็นประจำยายปุ้ยก็ยืนดูรูนั้นอยู่เป็นนานจนน้าอุไรก็เดินมาข้างหลังถามแม่ผัวว่าดูอะไรอยู่แกก็ชี้มือให้น้าอุไรดูบ้างว่านั่นน่ะรูอะไรกันทำไมปากรูเป็นมันเลื่อมอย่างนั้นใช่รูงูหรือเปล่าเสร็จแล้วแกก็เล่าความฝันให้น้าอุไรฟังอีกครั้งบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ฝันเหมือนกันนั่นแหละฝันเห็นลูกชายนอนแก้ผ้าแก้ผ่อนอยู่ตรงเนี้ยหลวงตากล่อมท่านบอกว่าไอ้มาดมันไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันไปเกิดเป็นงูหรือเปล่าไม่รู้ผ้าผ่อนไม่นุ่งนอนขดตัวอยู่เหมือนกับงูงั้นน่ะตอนที่แม่เห็นน่ะนะอ้าวแล้วทำไมพี่มาดก็ถึงได้เกิดเป็นงูล่ะจ๊ะแม่ฉันไม่เข้าใจก็มันเคยฆ่างูมาตั้งเยอะแยะฆ่าทำไมอ่ะมันชอบฆ่างูมันบอกว่าเดี๋ยวมันกัดเจอไม่ได้เจอมันฆ่าหมดงูอะไรอ่ะก็หลายอย่างอ่ะงูเห่าก็มีงูเห่านี่เขาว่ามันอาฆาตใช่ไหมแม่ก็อาฆาตแต่สิงูเห่านะตีมันหลังหักมันกลับมาเอาตายเลยกันแล้วกันแหละโอ้น่ากลัวนะแม่แล้วพี่มาดไปเกิดเป็นงูอะไรก็ไม่รู้ก็แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันยายปุ้ยคอยดูว่ารูข้างรั้วเนี่ยเป็นที่อาศัยของสัตว์ชนิดไหนแกไปยืนมองบ่อยๆแต่ไม่เคยเห็นตัวอะไรเข้าออกรูนั่นเลยจนเกือบค่ำวันนั้นปลายหน้าร้อนยายปุ้ยเห็นก็โดยบังเอิญมันโผล่เพลแล้วแกก็ยังพอจะมองเห็นว่างูตัวหนึ่งสีขาวนวลเลื้อยออกจากรูอย่างเร็วเลยแล้วหายเข้าไปในพงหญ้าข้างบ้านตัวไม่โตกำลังไวเลยแกก็เล่าให้น้าอุไรฟังว่าเจ้างูที่อยู่ในรูเนี่ยเป็นงูเผือกยายปุ้ยแกก็พยายามเฝ้าดูมันอีกแต่ก็ไม่เห็นมันอีกเลยเห็นหนเดียวแล้วต่อมาเมื่อถึงหน้าน้ำหลากน้ำก็ท่วมรูนั้นพอน้ำลดรูนั้นก็หายไปเพราะโดนกลบด้วยโคลนเลนจนมองไม่เหลือร่องรอยอะไรแล้วยายปุ้ยก็คิดว่าเจ้างูเผือกตัวนั้นมันคงจะโดนน้ำท่วมตายไปแล้วถ้างูตัวนั้นคือดวงวิญญาณอาพาธอยู่ในกุฏินอนสมเพราะเป็นไข้ลมหนาวกำลังมาใบโพในวัดนี่ดังกราวกราวอากาศมันเปลี่ยนก็ทำให้คนเกิดอาการผิดอากาศเป็นไข้หัวลมล้มเจ็บล้มป่วยลงง่ายหลวงตากล่อมท่านก็ยังแข็งใจลุกขึ้นมาดูหมอให้นะทั้งที่ท่านก็อายุเยอะแล้วท่านก็ทำนายทายทักว่าลูกชายยายปุ้ยที่ไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานในยังใช้เวรเก่าไม่หมดนะยังไม่ตายจากชาติภพนี้ยังคงเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ยายปุ้ยก็ถือโอกาสเล่าเรื่องงูเผือกให้ฟังหลวงตากล่อมก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ลูกชายยายปุ้ยจะไปเกิดเป็นงูแล้วตอนนี้ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนแล้วจะคะหลวงตาก็อยู่ในบริเวณที่ดินของโยมนั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความลับเพราะคนบ้านนอกเขาไม่ค่อยจะมีความลับต่อกันยายปุ้ยเองก็ไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้แกเจอใครที่สนิทแกก็เล่าให้ฟังจนรู้ไปทั้งหมู่บ้านหลายปีต่อมายายปุ้ยก็ตายด้วยโรคคนแก่หญิงชราตายไปพร้อมกับความกังวลเรื่องลูกชายก่อนสิ้นใจก็ยังสั่งเสียน้าอุไรให้หมั่นทำบุญกรวดน้ำไปให้น้ำมาศเพื่อเขาจะได้พ้นบาปไปผุดไปเกิดเป็นคนเสียทีจนลูกเต้าน้าอุไรเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปทำงานโรงงานกันหมดปล่อยแม่อย
ยู่บ้านตามลำพังตอนนั้นนาอุไรอายุ50กว่าแล้วแต่ยังทำขนมขายอยู่ไม่ได้ขาดนาไร่ก็ทำเองไม่ไหวก็ให้เขาเช่าบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีกว่าปล่อยทิ้งเอาไว้เปล่าๆลูกชายคนโตมาเยี่ยมบ้านมองเห็นที่ดินว่างเปล่าแล้วก็เสียดายอยากจะทำสวนก็เลยปรึกษากับแม่จะทำที่นา6ไร่กว่าๆนี้ให้เป็นสวนเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงไก่ด้วยปลูกต้นไม้ด้วยนาอุไรแกไม่เห็นด้วยแต่เมื่อได้ฟังเหตุผลของลูกชายก็เริ่มมีความเห็นคล้อยตามแต่ว่าบอกลูกชายเอาไว้เสียก่อนเลยว่าที่นาแปลงดังกล่าวเนี่ยต้องแบ่งให้ลูกทุกคนเท่าๆกันจะถือครองคนใดคนหนึ่งไม่ได้สมานลูกชายคนโตไม่ใช่คนเห็นแก่ได้ไม่ได้คิดเอาเปรียบน้องๆไม่เคยคิดจะฮุบที่ดินแปลงไหนเขาก็รู้ว่าจะต้องแบ่งกันแต่ว่าในช่วงนี้เขาขอเช่าส่วนที่เป็นของน้องไปก่อนเขาพอจะมีเงินทุนอยู่บ้างเพราะว่าทำงานมาหลายปีเก็บเงินเก็บทองได้สมานเนี่ยแต่งงานแล้วมีลูกเล็กๆ2คนน่ารักทั้งคู่เมียเขาก็เป็นคนดีทำงานอยู่ด้วยกันผมจะลงทุนเองนะแม่แล้วก็จ้างแม่ดูแลนะเสาร์อาทิตย์ถ้าผมจะกลับมาช่วยแล้วแม่จะลาออกจากงานตอนนี้ก็เสียดายอยากทำไปก่อนแต่ถ้ามันดีได้เงินได้ทองจริงๆเนี่ยผมก็จะลาออกจากงานมาทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยแม่ว่าดีไหมนาอุไรก็เห็นดีด้วยลูกชายคิดรอบคอบไม่ผีผลามถ้าทำสวนไม่ได้ผลไปไม่รอดก็ยังมีงานทำอยู่ไม่เสียงานไปฟรีงานหายากจะตายพี่กิจคนที่ฆ่าน้ำมาศที่แทงน้ำมาศตายเนี่ยออกจากคุกมาหลายปีแล้วทำงานขับรถอยู่กับเท่าแก่หวดบ้านเท่าแก่หวดอยู่ที่ตัวอำเภออยู่ในตลาดร่ำรวยมีกิจการรถ10ล้อและรถแบ็คโฮตักดินปรากฏว่าน้าอุไรไปว่าจ้างรถตักดินของเท่าแก่หวดคนที่ได้รับมอบให้เป็นคนขับมาก็คือพี่กิจนี่แหละเพราะว่าเป็นคนรู้จักพื้นที่นั้นดีและเมื่อรถทำงานเสร็จแล้วก็จอดพักที่บ้านพี่กิจได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องว่ารถราจะหายครอบครัวของพี่กิจกับครอบครัวของน้าอุไรเนี่ยไม่พูดกันตั้งแต่น้ำมาศเนี่ยโดนพี่กิจแทงตายแต่เมื่อได้รับคำสั่งจากเท่าแก่หวดพี่กิจก็ขัดไม่ได้งานส่วนงานไอ้เรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องงานรถมาถึงพี่กิจก็ลงมือทำงานอย่างไม่โอเอพอลงมือทำงานก็ได้พบกับสิ่งแปลกประหลาดที่ดินผืนนั้นมีถ้วยโถโอชามแตกหักอยู่หลายชิ้นเหมือนกับเป็นแหล่งวัฒนธรรมโบราณแต่ว่าพี่กิจไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าทำงานอยู่กับรถขุดดินก็เจอไอ้ของพวกนี้อยู่เป็นประจำแต่น้าอุไรเห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกก็เก็บชิ้นส่วนถ้วยกระเบื้องเคลือบนำไปล้างน้ำพิจารณาคืนนั้นเองน้าอุไรฝันไม่ดีน้ำมาศมาเข้าฝันบอกให้หยุดขุดดินไม่ได้บอกเหตุผลนะน้าอุไรตกใจตื่นทบทวนความฝันก็อยากจะทำตามที่วิญญาณผัวมาบอกที่จะทำยังไงก็ตกลงว่าจ้างรถเข้ามาแล้วบ่ายวันต่อมาพี่กิจก็ขุดพบงูเห่าเผือกตัวยาวใหญ่เบ้อเร่อยมันเลื้อยตรงเข้ามาหารถอย่างดุร้ายแผ่แม่เบี้ยหราเชียวน่ากลัวพยายามจะเลื้อยขึ้นไปบนรถพี่กิจเห็นท่าไม่ดีมันขู่ฟ่อฟ่อเขาโดดลงจากรถแล้วทุบมันด้วยท่อเหล็กแป๊บที่มีติดรถอยู่นะมันโดนฟาดทีเดียวก็ดิ้นพลาดบิดตัวไปบิดตัวมาชาวบ้านที่มาดูการทำงานของรถแบ็คโฮก็พากันตะโกนงูเผือกงูเผือกนาอุไรได้ยินวิ่งมาจากบ้านแต่ไม่ทันสายไปพี่กิจตีมันเรียบร้อยไปแล้วนาอุไรก็ได้แต่ยืนมองพลางก็นึกไปถึงคำสั่งเสียของยายปุ้ยแม่ผัวที่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยเกิดเป็นงูเผือกจะเป็นตัวเดียวกันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีใครตอบได้แต่เมื่อมันตายไปแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ยืนจ้องมองซากของมันอยู่เงียบๆท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์พี่กิจก็เอาท่อนเหล็กเขี่ยซากงูไปให้พ้นแล้วก็ขึ้นขับรถทำงานต่อนาอุไรก็กลับบ้านแต่ชาวบ้านที่ยังไม่ไปก็ยังโจทย์ขานกันอยู่ในทำนองว่างูเห่าเผือกตัวเนี้ยมันเป็นงูตัวที่ยายปุ้ยเคยเล่าให้ใครต่อใครฟังว่ามันเป็นลูกชายของแกที่กลับชาติมาเกิดเป็นงูก่อนนะอาศัยอยู่ที่ข้างรั้วบ้านแต่ตอนหลังหายไปข่าวพี่กิจตีงูเห่าเผือกตายนี่แพร่ไปทั้งหมู่บ้านลุงหยุยถึงก็ยกมือห้ามขอให้พี่กิจหยุดทำงานคุยกันก่อนเพื่อจะเตือนให้เขาระวังตัวลุงหยุยแกก็บอกว่าพี่กิจนะได้ฆ่างูที่มีดวงวิญญาณของน้ำมาสิงอยู่เป็นการฆ่าครั้งที่สองหลังจากที่เอามีดเสียบน้ำมาตายเมื่อหลายปีก่อนโน้นพี่กิจก็ไม่ตอบว่าอะไรหัวเราะเฉยซะมันเกิดอะไรขึ้นอย่าหาว่าข้าไม่เตือนนะ
ไอ้กิจทางที่ดีเองเอาธูปสักดอกจุดไหว้ขอขมาเขาเสียนะพี่กิจก็โบกมือขอร้องให้ลุงหยุยลงจากรถเพื่อเขาจะได้ทำงานขุดดินต่อไปไม่งั้นเดี๋ยวหน้าอุไรเขาจะว่าเอาที่อู้งานกินเวลาเปล่าตอนแรกพี่กิจว่าจะไม่สนใจสร้างงูเห่าเผือกตัวนั้นแต่ว่าลุงหยุยมาพูดแบบนี้ก็ทำให้อยากจะลองดีเพราะฉะนั้นตอนเลิกงานแกก็เลยหิ้วเป็นกลับไปบ้านด้วยจัดการถลกหนังทำเสร็จเรียบร้อยให้แม่ผัดเผ็ดนัดจุนแม่พี่กิจก็จัดการทำตามลูกชายบอกฝ่ายนักกอบพ่อพี่กิจกลับเข้ามาในบ้านได้กลิ่นงูผัดเผ็ดฉุยเข้าจมูกกลิ่นมันฉุนเนี่ยน้ำลายสอเปรี้ยวปากก็บอกลูกบอกว่าไอ้กิจอย่างนี้มันต้องแกรมเหล้าหน่อยเว้ยผมก็ตั้งใจไว้งั้นกันละพ่อเองไปซื้อมาไปซื้อมาพี่กิจก็ขี่จักรยานไปร้านบะหมี่กลับมาพร้อมด้วยเหล้าขาว2ขวดก็ตั้งวงกันพ่อกับลูกหนักเข้านะจุนแม่ก็ทนไม่ไหวเข้าร่วมวงกงด้วยเพราะนะจุนงานไหนงานนั้นแกชอบดื่มแล้วก็รำวงป้อป้อป้อนะอุไรเนี่ยอยู่บ้านไกลๆก็ได้ยิน3แม่ลูกพ่อกินเหล้าคุยกันตอนแรกก็ไม่สนใจแต่แล้วก็ต้องเงี่ยหูฟังเพราะว่าพี่กิจพูดบอกว่าพ่อไอ้ที่แรกอะผมก็ไม่สนใจพ่อนะนี่ลุงหยุยอะสิเขาขึ้นมาบอกผมบอกไอ้งูบ้าตัวนี้มันไม่ใช่งูธรรมดานะมันเป็นงูไอ้มาดที่ผมฆ่าไปแล้วอะลุงหยุยให้ผมจุดธูปขอขมางูบ้าไหมพ่อผมก็เลยนึกว่าเออกูอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นงูไอ้มาดจริงหรือเปล่าก็เลยบอกกับตัวเองว่าดีละเชื่องมงายไม่เข้าเรื่องบ้ากันดีนะและอีกอย่างผมคิดว่าถ้าเป็นงูไอ้มาจริงที่กูจะลองกินมันดูสิมันจะเนื้อมันจะอร่อยหรือเปล่านักกอบก็หัวเราะนักจุนก็หัวเราะทั้งสามพ่อแม่ลูกก็หัวเราะพร้อมมันอย่างสนุกเนื้อไอ้มาดเนี่ยมันอร่อยดีเว้ยนักกอบพูดเสียงลั่นเนี่ยนักจุนก็บอกดีฮะกินมันซะเลยทำให้ลูกกูติดคุกลำบากลำบนกินเนื้อแม่งซะเลยคืนนั้นชาวบ้านละแวกนั้นได้ยินเสียงสวนเสเฮฮาที่บ้านพี่กิจก็กินกันอยู่จนดึกพี่กิจไปซื้อเหล้ามาเพิ่มอีก2ขวดไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหลับนอนกันกี่ทุ่มกี่ยามเพราะว่าชาวบ้านหลับไปก่อนแล้วจนกระทั่งยามเช้าของวันใหม่อากาศแจ่มใสลมเย็นคนงานของเฒ่าแก่หวดเอาน้ำมันมาเติมรถแบ็คโฮขึ้นไปปลุกพี่กิจบนบ้านแล้วก็ได้พบว่าทั้งบ้านเงียบกริบเหมือนกับบ้านร้างเขาเล่าบอกว่าเรียกแล้วไม่มีเสียงขานรับก็ขึ้นไปปลุกถึงในมุ้งแต่ก็เจอว่าร่างนั้นนอนแข็งทื่อก็เลยเรียกชาวบ้านละแวกนั้นไปดูพบว่าไม่ใช่พี่กิจเพียงคนเดียวที่นอนไม่หายใจนักกอบนาจุนพ่อกับแม่เขาก็แบบเดียวกันนอนตัวแข็งเป็นท่อนไม้กันหมดทั้งบ้านเลยโจทย์ขานกันไปหลายอย่างบ้างก็ว่าตายเพราะกินงูเห่าเผือกบ้างก็ว่าตายเพราะผีมาเอาตัวไปบ้างก็ว่าตายเพราะกินเหล้ามากครับนั่นเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านโคกพยอมครับ